สวัสดีครับเกอร์ผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไรด์รีแอคชั่นกับคลิปสกิบิดิทอยเลทตอนที่63กันแล้วผมนะเช่นเคยผมนะผมตื่นมาตี3ตี4คลิปมันลงพอดีดังนั้นทุกท่านก็ได้ดูเช้าเหมือนกับผมนะตื่นมา 6-7 โมงเช้าท่านจะได้ดูกันทันทีผมนะตกลงมันจะมาช่วงเวลานี้แล้วใช่ไหมสกิบิดิทอยเลทก็โชคดีเป็นช่วงเวลาตื่นผมพอดีก็เลยมาทำคลิปเลยผมนะก็มาดูว่ารอบนี้จะมีอะไรบ้างครับผมนะจะเกิดอะไรขึ้นจากหน้าปกนี่แหละดูจะอะไรน่าสนใจอยู่ผมนะพูดตามตรงก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกมันคืออะไรแต่ว่าก็มาดูกันโอเคมารอกันมาแต่ว่ารอบนี้รู้สึกจะมาค่อนข้างช้าเทียบกับหลายๆรอบเกือบอาทิตย์หนึ่งได้ปะปกตินี่จะมาภายใน 3-4 วันโอเคมั้ยมืดว้า POV ใช้ปืนยิงพวกสกิบิดิทอยเลทครับผมนะโหนี่เหมือนเกมสงครามเลยโอ้โหยิงมิสไซล์มาตายไปแล้ว1คนคาเมล่าแมนขอบคุณในการเสียสละโอ้วิ่งมาโอ้โหโดนจิ้มแล้วซอยรัวโอ้โหดึงกล้องออกหัวเลยวะคนโหดโอ้ใครยิงอิสตามิวัดตัวใหม่เหรอจิ้มเลยลำโพงแมนสปีกเกอร์รีไวแมนเดี๋ยวนะใช่ตัวเดียวกับนั่นป่ะไม่มั้งไอ้นี่มันใช้โถส้วมแล้วก็ตัวนี้ผมนะหลายท่านบอกว่ามันโผล่มาตั้งนานแล้วพี่โอเคผมจำไม่ได้โทษมีมีไอพ่นข้างหลังด้วยโอ้ใครมาโอ้ยโดนเล่นแล้วผมนะรอบที่แล้วนี่เหมือนจะเก่งโอ้โหว้าวว้าวว้าวรัวๆโอ้นั่นอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะมองไม่ชัดครับผมนะ What the เอาขำเลยนั่นมันคาเมล่ารีไวแมนป่ะแต่มันนั่งโถส้วมมาโอ้นี่โชว์นิ้วกลางใช่ไหมใช่ตัวเดียวกันป่ะไม่แน่ใจโอ้ไม่ตัวอุ้ยโดนคลื่นโซน่าแล้วก็จิ้มโผล่มาพาร์ทที่แล้วตายพาร์ทนี้อย่างไวโหรอบนี้มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากผมนะต้องค่อยๆมานั่งดูทีอันนะเนี่ยเดมเครื่องบินล่วงครับผมนะโอ้มาแล้วผมนะแก๊งไทยท่านเพิ่งจะมาคนอื่นโดนเล่นไปเยอะโอ้แต่ว่าน่าสนใจใช่ไหมผมไม่กล้าพูดว่าตัวไหนเป็นตัวที่ผมเคยเห็นนะผมนะเดี๋ยวทุกท่านในคอมเมนต์ก็จะบอกพี่มันเคยโผล่มาแล้วผมก็บอกมันจะโผล่มาตอนไหนว่าความจำสั้นมาก ไอตัวสปีกเกอร์หรอไม่ดิมันก็คาเมล่าป่ะไม่แน่ใจตัวที่มี2มีดตอนที่โผล่มาครั้งแรกมันสปีกเกอร์รีไวด์แมนใช่ไหม มันสปีกเกอร์ใช่ไหมหรือมันคาเมล่าวะไม่ใช่เนาะมันสปีกเกอร์หรือมันมีชื่อเรียกอื่นอีกนอกจากสปีกเกอร์ไอตัวแบบเนี้ยหูฟังเฮดโฟนไหมแต่เอาเป็นว่าเรามาค่อยๆดูกันนะผมนะครั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากผมต้องค่อยๆสโลว์จริงๆว่าแม่งเคลมันมีหลายๆตัวละครโผล่มาบางตัวทำให้ผมรู้สึกชะเอะใจครับผมนะว่าใช่หรือเปล่าไอตัวท้ายนั่นคือคาเมล่ารีไวแมนใช่ไหมจุดเด่นก็คือที่ดูดซ่วมไงแต่อันนี้ผมนะเปิดมาแล้วก็เห็นใครไม่รู้ตอนนี้ใช้ปืนน่าจะเป็นปืนวางฐานแล้วค่อยๆยิงตัวสกิบิดีไปผมนะแต่ว่านี่ก็มาตัวสกิบิดีมิสไซล์บี้ยวตุ้มเล่นเอาล่วงแต่ไม่ได้ตายนะกล้องเรายังคงจับภาพเหตุการณ์ต่อไปคาเมล่าแมนวิ่งรอบที่ร้านเออาร์ก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยเองแต่นี่คือโหดมากผมนะผมนึกว่าผมดูเกม Mortal Kombat อยู่ภาค1ด้วยกำลังติดแม่งจิ้มแล้วแม่งก็กระชากหัวออกมาด้วยว่าเล่นเกม Mortal Kombat อยู่อู้แต่ว่าโดนเลเซอร์ยิงครับผมนะเกิดอาการชะงักหันไปดูจริงคนยิงคือคาเมล่าแมนแหละแต่ข้างหลังนี่เดินมาหลอผมนะสปีกเกอร์แมนแอสซาซินอะไรเงี้ยเหรอใช้มีด2อันกระโดดจิ้มเลยผมนะไม่แน่ใจว่าโผล่มามั้ยผมจะไม่คอนเฟิร์มอะไรแล้วแต่ค่อนข้างรอแต่ถ้ามันโผล่มาแล้วก็บอกผมได้กับคอมเมนต์เช่นเคยผมนะผมไม่จำอะไรไม่ได้จริงเลยโอ้โหมันหล่อมากมันคล้ายฮิตแมนป่ะเกมนักฆ่าแอสซาซินเลยใช้มีดคู่ด้วยอย่างเท่
ตอนแรกผมนึกว่านั่นคือรีไวแมนเปลี่ยนร่างมาแต่น่าจะคนละอย่างกันโอ้ไรตัวนี้ผมนะปาทิ้งเลยคนกำลังจะนั่งรถไปแม่งปารถทิ้งใช่ตอนแรกนึกว่าจะบวกกันนะผมนะโอ้โหสปีกเกอร์แอสตินแมนอะแต่ว่าอยู่ๆพวกสกิลดีก็ล่วงทีละคนอย่างงงๆนะผมนะเออมันล่วงเพราะอะไรแล้วก็เหมือนจะมีอะไรเว็บไปวิ่งมาด้วยความเร็วแสงครับผมนะปิง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 เอออันเนี้ยเออแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีที่ดูดส้วมมาด้วยสาเหตุที่ผมคิดว่าตัวนี้เป็นคาเมล่ารีไวแมนเพราะว่ามันฉากเดียวกันในแอทแทคออนไททันตอนที่รีไวมันพุ่งไปพุ่งมาใส่ฟีเมลไททันเออแล้วมันก็ใช้ที่ดูดส้วมด้วยมันทำให้ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคาเมล่าแมนรีไวที่ไปชุบฟื้นตัวเองมาแล้วแล้วกลับมาตอนแรกตกใจว่าทำไมมันนั่งโถส้วมแต่เห็นที่ดูดส้วมคิดว่าน่าจะใช่เออแล้วฉากนี้มันเป๊ะเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งว่านี่มัน reference Attack on Titan เยอะมากฉากนี้ก็เหมือนกันพุ่งมาใส่ฟีเมลไททันเออแต่มันนั่งโถส้วมมาตอนแรกตกใจฮะโถส้วมเขาเรียกอะไรโถส้วมทรยศอีกแล้วเลยแต่เหมือนจะไม่ใช่ก็แค่นี้ครับผมนะขอดูหน่อยเออเดี๋ยวมีที่ดูดส้วม2อันแล้วก็มีมือนี่เหมือนกับไปเสริมเกราะเหล็กมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอบไปกระโดดออกมาก่อนจะได้เห็นตัวชัดๆนี่ขำผมนะฮ่าๆกลายเป็นตัวอะไรรีไวด์แมนบอกมันขำเหรอเอานี่ไปกินแม่งขำหน่อยก็ไม่ได้เ น่นี่อ๋อไม่มันเป็นตัวเครื่องคือเราต้องเอามือเข้าไปแล้วก็อ๋อนี่เป็นนี่มันสกิบิดีทอยเลทแบบดัดแปลงเพื่อให้คนเข้าไปนั่งขี่ได้นี่เองโหนะเออมันจะต้องใส่มือเข้าไปอะไรแบบโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าเองใช่ไหมสกิบิดีทอยเลทรีไวเหมือนชุดเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยบารู้สึกผมต้องย้อนกลับไปดูว่าชุดตอนแรกเป็นไงรู้สึกชุดจะเปลี่ยนไปหรือไม่ใช่วะหรือแค่คนนั่งโถส้วมแบบไม้ดูดส้วมแต่ไม่ใช่คนเดียวกันอะไรแบบนี้คิดว่าจะเป็นคนเดียวกันนะนี่โชว์นิ้วกลางพอดีโชว์นิ้วโป้งนี่โชว์นิ้วกลางอ้าวโป้งแล้วอะโป้งก็โป้งเออใช่ใช่ไหมน่าจะใช่ตัวเดียวกันนะผมจะย้อนกลับไปดูว่าชุดมันเป็นยังไงคาเมล่ารีไวแมนแล้วก็เนี่ยผมนะสปีกเกอร์แมนตัวใหญ่ตะโกนใส่หน้าแล้วก็มีจิ้มโอ้โหกระบาลหัวหลังๆฝั่งคาเมล่าแมนเริ่มใช้มีดกันรัวๆแล้วนะโหดขึ้นอะไรแบบนี้จะว่าไปเองเดี๋ยวนะจะว่าไปเองไปโดนอะไรมาเออเต็มหน้าอกเลยโดนจิ้มจับคาที่แล้วปะเออที่มันหายไปไม่ใช่ตอนแรกเห็นมันเดินอยู่สภาพมันหายไปครับมาอีกทีแขนขาดโดนจิ้มอยู่ตรงอกน่ากลัวจริงๆแล้วก็นี่ผมนะแอร์บอมเบอร์สกิบิดีทอยเลทจะมาวางระเบิดแต่ว่าโดนเหล่าพวกไททันกองทัพเสริมที่ตามมาทีหลังเอออะไรงี้โดยรวมแล้วนี่ก็ยังเป็นศึกย่อยๆครับผมนะเพราะเรายังไม่ได้เห็นพวกไททันกับสกิบิดีได้ดวลกันแบบเสมอสูสีกันสักทีนี่เป็นการต่อสู้ระดับย่อยๆไปก่อนที่กองทัพหลักจะมาเออแล้วนี่ก็กองทัพหลักจะบินผ่านไปครับผมนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยโอเคผมนะเนี่ยผมไปย้อนดูคลิปช็อตมาแล้วมันจะใส่เสื้อดำออกเทาๆตรงกลางชุดโค้ทดำยาวตัวเดียวกันแน่เลยวะแม่ง อาจจะใช่ไหมใช่แหละครับผมนะเออคนเดียวกันโอเคครับผมนะก็การกลับมาแต่ว่าพี่แกยังใช้ไม้ดูดส้วม2อันอยู่ไหมเพราะมันติดอยู่ตรงทอยเลทอะจะดึงออกมาใช้หรือไงเออแต่ก็ต้อนรับการกลับมาผมนะแล้วกลับมาแล้วก็ใช้เครื่องนี้เพิ่มความเร็วของตัวเองอะเออแต่เท่มากเลยนะโผล่มาพุ่งพิงพุ่งพิงพุ่งพิงเหมือนอนิเมะเลยผมนะเออเหมือนรีไวตัวจริงพี้ยตอนแรกตบหัวก่อนตบหัวอีกทีแล้วก็พุ่งฟิงเออนี่ไงปลาโถส้วมเออไม้ดูดส้วมใส่หน้าแล้วก็ปิ๊บ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 ฉากนี้นี่รีไวชัดๆครับผมนะโคตรเท่โอ้โหไม่แน่เครื่องนี้อาจจะทำให้คาเมล่าแมนรีไวนี่ได้ต่อกรกับพวกตัวโหดได้บ้างครับผมนะเพราะว่าแน่นอนว่าถึงเขาจะรอยังไงแต่พลังเขาก็จำกัด
แต่ด้วยการอัปเกรดนี้ขึ้นมามีที่ยิงไม้ดูดส้วมปิ้วปิ้วไม่รู้จะออกมาใช้ไม้ดูดส้วม2อันแล้วไปไล่ฟาดเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องมาดูกันนะผมนะแล้วก็การมาของสปีกเกอร์แมนแอสซาซินเรียกงี้กันนะค่าก็น่าสนใจคือตอนนี้พวกแก๊งคาเมล่าสปีกเกอร์แมนทีวีนี่คือแบบอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะขณะที่สกิบบี้ทอยเลทนี่ใช้แต่ตัวเดิมๆเราต้องมาดูกันนะผมนะว่าแก๊งทีวีทอยเลทจะมีอะไรเหลือไหมไม่งั้นกองทัพเราคาเมล่าแมนสปีกเกอร์แมนนี่น่าจะมาแต่ก็โอเคผมนั่นคือการรีแอคชั่นตอนสกิบบี้ทอยเลท63ผมนะใครชอบคลิปนี้แล้วใช่แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมเสมอหรือใครอยากดูผมเรียนแชร์อะไรแบบนี้กดไลค์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็กู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์พิว